สวัสดีครับก็วันนี้จะมาแนะนำการเปลี่ยนแบ็กกราวด์ในซูมนะครับจะเห็นได้ว่าด้านหลังของผมเนี่ยนะครับเป็นชั้นเก็บของนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีการถ้าเกิดว่าผมจะใช้ห้องนี้ในการประชุมนะครับก็ดูแล้วภาพพื้นหลังเนี่ยก็จะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าผมต้องการเปลี่ยนนะครับทำยังไงนะครับก็คือเราคลิกขวาอย่างนี้นะคลิกขวาแล้วก็ไปที่Virtual Background นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็เลือก Background ได้เลยนะฮะว่าเราต้องการที่จะใส่ Background แบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับเราต้องการที่จะใส่ Background นะครับของเราเองนะครับโดยที่ไม่ใช้ Background ที่เขาให้มาเนี่ยเราก็กด Add ตรงนี้นะครับ Add Image นะครับไม่ว่าจะเป็น Image หรือวิดีโอได้หมดนะ Add Image เข้าไปนะครับแล้วก็ไปค้นหานะครับสมมุติคําว่าผมใช้อันนี้นะในงานประชุมนะครับเขาก็จะมาแบบพื้นหลังนี้นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดมาแล้วก็เข้าติ๊กติ๊กตัวนี้อยู่นะเราเห็นได้ว่าตัวหนังสือในพื้นหลังเนี่ยมันจะกลับหลังอยู่นะครับมันจะกลับหลังอยู่ทีนี้เราต้องการที่จะให้มันไม่กลับหลังนะครับเราก็คลิกตรงนี้นะฮะ Mirror My Video เนี่ยเอาออกเลยนะครับเขาก็จะเป็นตัวหนังสือที่เราอ่านได้ตามปกตินะครับแล้วก็กดออกนะครับกดออกได้เลยนะครับเราก็จะได้พื้นหลังนะครับในการประชุมนะครับในการพูดของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับลองทำดูนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ